ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่ใส่เสื้อกันฝนนะครับเพราะว่าลุยฝนจะไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านหาปลานะผมโดยการใส่เบ็ดเพกนะครับผมเบ็ดเพกก็เป็นเบ็ดเป็นเชือกครับที่ใส่แบบยาวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเบ็ดเพกจะเป็นยังไงวันนี้ก็ติดตามวิถีชีวิตของคนหาปลานะครับนี่ก็นั่งเรือมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับระยะทางก็ประมาณถ้าตีเป็นกิโลก็ประมาณ2กิโลถึง3กิโลนะครับจากจุดจอดรถจนถึงปลายห้วยนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นการนั่งเรือก็จะเจอลุงสร้างขอสักหนึ่งบทเพลงหน่อยขอสักหนึ่งบทก่อนนะว่านี่อ๋อมันสิเป๊ะมันสิเป๊ะโอ้ต่ำด้วยนี่โอ้โหป่าดงดีเปิดตะยานเนาะตอนนี้ก็เป็นการมาขุดไส้เดือนนะครับผมขุดไส้เดือนที่จะไปใส่เบ็ดเพกนะครับก็จะมาหาขุดตรงบริเวณริมน้ำนะครับจะได้เบ็ดจะได้ไส้เดือนตัวเล็กๆนะครับที่จะไปใส่เบ็ดผมก็ใส่เสื้อกันฝนมานะฮะเพราะว่าฝนค่อนข้างที่จะตกชุ่มมากๆนะครับตกแบบตกทุกวันเลยนะครับวันนี้นี่ครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากต้นกั้นเหลืองครับตอนที่ผมมาน้ำยังไม่ได้ท่วมขนาดนี้นะแต่ว่าหลังจากที่น้ำป่ามาก็ท่วมหมดนะครับก็จะมาหาเบ็ดเอ้ยหาไส้เดือนฮะตรงบริเวณนี้นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนนะครับที่กำลังขุดลุ้นสำนิ้วสีก็มีโอ้มันไต่อ้อยนี่เลือกเอาแต่ตัวใหญ่มันบอกขี้กระเดินนี่น้อยใหญ่น้อยเอาเมิดโอ้โหใหญ่น้อยเอาเมิดพอจะเห็นช่วงน้ำขึ้นใหม่ๆเล็กๆนี่แหละเล็กนะตัวนั้นนะไปได้ดิไปไวเนาะขี้กระเดินเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูน้ำตกนะครับผมน้ำตกอยู่ที่ปลายห้วยนะในช่วงน้ำหลากนะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ำตกนะครับผมก็จะมีเฉพาะหน้าฝนแต่ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะครับโอ้ยผมขึ้นไปไม่ได้นะผมนู่นน้ำตกนะผมสวยมากไม่มีกล้องนะถ้ามีกล้องผมจะซูมให้ดูนะครับผมโอ้โหสวยจริงครับผมอันนี้คือจะเป็นน้ำป่านะผมที่ซัดเศษใบมงใบไม้ลงมากองอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมป่าก็ค่อนข้างที่จะรกทึบจริง
ดีแต่ไม่มีตัวทากครับผมถ้าเป็นแถวภาคภาคเหนือภาคใต้ก็จะมีตัวทากแต่บ้านแต่แถวบ้านผมไม่มีนะครับโอ้ยถ้าน้ำมันไม่ขึ้นเยอะก็คือไปดูน้ำตกตรงบริเวณข้างล่างก็ได้นะครับผมแต่นี่คือน้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะนี่ครับผมชั้นน้ำตกสวยมากๆนะครับนี่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมตรงบริเวณนี้ก็คือมันลื่นนะครับนี่ผมยืนก้อนหินนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะผมโอ้ตอนนี้ผมก็มาถึงน้ำตกข้างล่างแล้วนะครับผมโอ้โหน้ำตกสวยมากๆครับแต่ก็ควรระวังนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นนะโอ้โหนี่ครับผมสวยจริงๆน้ำตกตอนนี้ก็ขุดไส้เดือนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการไปใส่เบ็ดเทกนะครับตอนนี้ก็ขุดจนกว่าจะพอใจนะฮะว่าจะใส่ได้เยอะประมาณไหนนะฮะเมื่อขุดเสร็จแล้วก็ทำการไปใส่นี่ครับผมบริเวณป่ารอบๆพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะครับก็จะเริ่มใส่จากบริเวณข้างบนนี้ลงไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเชือกนะผมเชือกที่มัดกับเบ็ดนะฮะก็จะจับเชือกลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีเบ็ดติดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเบ็ดเราก็จะทำการใส่เบ็ดนะผมนี่เรียกว่าเพชรเบ็ดเพชรเบ็ดที่ว่ามันเป็นสายนะฮะแต่ถ้าเบ็ดคันใส่เบ็ดกบก็จะอีกแบบนึงนะฮะใส่แล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีไส้เดือนแบบนี้แล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้นะผมประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะฮะแล้วค่อยมายามอีกรอบนึงตอนนี้ก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการก่อกองไฟตรงบริเวณนี้นะฮะบริเวณรอบๆก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับผมเด็กเข้า
พิงพักน้อยๆนะครับผมอันนี้จะเป็นเพิงพักของชาวบ้านนะครับที่มาหาปูหาปลาตรงบริเวณนี้เขาก็จะมาจอดเรือตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาพักในเพิงเล็กๆตรงนี้นะฮะก็จะมาทำกับข้าวกินนะครับตรงเรือนี้ก็จะมาทำกับข้าวทำกาแฟครับต้มกาแฟกินโดยผมก็มีหนังเค็มจากอุบลราชธานีนะครับอันนี้หนังเค็มจากอุบลเพื่อที่จะมาจีอ้าวจีหนังเค็มจากอุบลหนังเค็มหรือว่าภาพยนตร์ควายนะฮะก็จะมาเผากันแบบนี้เลยกินง่ายๆนะผมอาหารบ้านอาหารวันนี้นะฮะเป็นภาพยนตร์ควายนะครับผมมาครับผมกินข้าวกับภาพยนตร์ควายนะฮะหรือว่าเป็นหนังเค็มกินง่ายอยู่ง่ายนะฮะอันนี้จะเป็นหมักแตงนะผมพร้อมกับเอฟเฟกต์ควันกินเสร็จก็ไปหยามเบ็ดต่อนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้นานๆปลาจะตายตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพักสักครู่นะครับผมพักสักเล็กสักน้อยก็จะทําการลงไปหยามเบ็ดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะหยาม 3-4 รอบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกรอบนะครับผมเพราะว่าฝนมันตกค่อนข้างที่จะถ่ายลําบากนะผมกลัวกล้องตกน้ําเพราะไม่ได้ถือทุ่นลอยน้ํามานะครับก็จะถ่ายให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับฝนก็ยังตกลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็น้ำป่าก็ยังเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะฮะกระต๊อบน้อยเล็กๆก็พออยู่พอเซานะผมแต่ถ้าฝนตกแรงๆนี่ก็อาจจะเซาไม่ได้นะต้องลอยเรือนะผมพายเรือไปพักอยู่อีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นที่ทำการของกรมชลประทานนะฮะไปข
ขออนุญาตพักยังดึงใหญ่เลยพระบูรณ์ปลาฉลาดป่ายังนะตอนนี้ก็ใส่เหยื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่แกก็จะไปส่งผมขึ้นฝั่งนะผมก็จะไปทำธุระต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มาถ่ายทอดชีวิตคนหาปลาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมก็พามาดูวิถีชีวิตนะครับการหาอยู่หากินคนกับน้ำนะครับอยู่อ่างเก็บน้ำก็ต้องหากินกับน้ำนะครับผมในช่วงฤดูกาลนะผมก็หากินตามฤดูกาลนี่ปลาตัวนี้ปลาโตโอเคกินไหมได้ดีมันจะกินเท่ากินก้อยหรือไม่สู้แล้วเป็นที่สังอ
อันนี้ก็จะเป็นปลาที่หยามมาในรอบแรกนะครับผมแกก็เข้ามาส่งผมแล้วแกก็เอาปลาใส่โอ้ตายเร็วเนาะตาข่ายนะครับเพื่อที่จะออกไปจับปลาอีกนะครับวันหนึ่งไอ้ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแกก็กลับไปหยามใหม่นะครับผมก็จะหลงพูดภูไทยเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมมันจบคลิปนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางของพรานหมีทางเพจ Facebook พรานหมีนี้เข้าป่าสำหรับ EP นี้พรานหมีก็มีประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ